อนนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยกับธุรกิจออนไลน์ช่วงนั้นข่าวเยอะด้วยเมื่อ2ปีที่แล้วข่าวปิดตัวข่าวโดนจับเยอะมากธุรกิจออนไลน์เราก็เลยไม่ศรัทธาในแบรนด์ออนไลน์ลูกพ่อค้าแม่ค้าตลาดนะสิ่งที่เราเห็นคือเราจะเห็นท่อที่จะต้องตั้งล็อกกลางแดด40องศาอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้มั่นใจการเรื่องของเรามันต้องมีเป้าหมายเพราะเป้าหมายเนี่ยมันจะทำให้เราสนุกคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนหนึ่งที่อายุแค่20กว่าเนี่ยจะทำได้ขนาดนั้นเลยหรอมันไม่ใช่การเหนื่อยแต่มันการทำเพื่อความสุขทำเพื่อมีเป้าหมายว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรชื่อป๊อปนะครับรุ่งโรจน์สีสดนะครับอายุ32ปีแล้วนะครับกับตำแหน่งพราวนะครับชื่อพลอยนะคะปัจจุบันอายุ25ปีค่ะตำแหน่งพราวก่อนหน้านี้เป็นทั้งเจ้าของแบรนด์แล้วก็มีประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์มาเยอะคอนซัลท์มาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายโอ้เยอะเลยนะครับตั้งแต่ขายของตลาดนัดแล้วก็ขยับขยายมาเปิดร้านอาหารของตัวเองที่จังหวัดเล็กๆบ้านเกิดสุดๆถ้าเจอเรื่องความยากลำบากที่บอกว่าสุดๆในเรื่องของอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับทุกอย่างมันคิดเองกระบวนการทุกอย่างมันเริ่มต้นและทำเองและจบเองทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะท้าทายมากๆนะครับที่ทำงานออนไลน์เองก็เราไม่มีประสบการณ์การทำออนไลน์เราเป็นแค่ตัวแทนจำหน่ายมาก่อนเราคิดแค่ว่าจะเอาเงินมาหมุนเงินของเราในวันนั้นก็ไม่สามารถสั่งสต็อกในล็อตถัดไปได้คือตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายมันยังไม่ชัดเราแค่จับธุรกิจนี้แล้วเราก็มองว่าธุรกิจนี้มันจะเติบโตไปได้ถึงขนาดไหนแต่ตอนนั้นยังไม่มีเป้าหมายว่าชีวิตต้องการอะไรแต่เราต้องการแค่ว่าทำธุรกิจนี้แล้วมันจะขยายไปได้ที่ไหนในมุมมองของผู้ประกอบการเรียกได้ว่าเราคิดถึงเรื่องเงินค่ะเราคิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักเพราะว่าชีวิตเรามันมีวิกฤตบวกกับจำนวนเงินที่มันจำกัดเวลาที่เราขายของเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีพลังเพราะว่าเราต้องคิดถึงแต่เรื่องเงินเป็นหลักมันก็เลยทำให้เราแบบไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คนของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเราแต่พุ่งเป้าไปที่จำนวนรายได้ที่เราจะได้มากกว่าณวันนั้นนะคะภรรยาทำโลโก้อยู่แล้วตอนนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยกับธุรกิจออนไลน์ช่วงนั้นข่าวเยอะด้วยเมื่อ2ปีที่แล้วข่าวปิดตัวข่าวโดนจับเยอะมากธุรกิจออนไลน์เราก็เลยไม่ศรัทธาในแบรนด์ออนไลน์แต่ภรรยาทำอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยลองมาฟังเรื่องของสินค้าพอสินค้าคุณภาพเนี่ยจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเริ่มเปิดใจเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดสินค้าเนี่ยคุณภาพขนาดนี้แสดงว่าแบรนด์เนี่ยมันต้องไปต่อได้ระยะยาวว้าวถ้าพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับจากคนที่อยู่กับการทำงานตลอดเวลาแล้วก็เครียดคือเครียดอยู่กับครอบครัวเครียดอยู่กับการเงินต่างๆที่มันเขาเรียกว่าชนเดือนพ่อจะพูดตลอดว่าถ้ามีเงินสักครั้งหรือถูกรางวัลที่1จะซื้อรถตู้อะไรเงี้ยเราก็วันนี้พ่อก็ไม่ต้องรอถูกรางวัลที่1แล้วก็คือเราก็ซื้อให้เลยมีความสุขมากเพราะว่าได้ไปเที่ยวไหนก็ไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพอมีระบบเนี่ยเราทำงานที่ไหนก็ได้ชีวิตเรียบง่ายเรื่องการเงินก็ครอบครัวแฮปปี้ซัพพอร์ททั้งพ่อทั้งแม่ของคุณแฟนได้นะครับแล้วก็แม่เราเองมันเหลือเฟือจนกระทั่งไม่ได้มองตัวเองแล้วว่าตัวเองจะต้องมีรายได้เท่าไหร่แต่เราสามารถที่จะซัพพอร์ตคนรอบข้างได้แค่นี้เราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆแล้วชีวิตทุกวันนี้เรียกได้ว่ามันแทบจะเปลี่ยนหน้าตาครอบครัวไปเลยจากอดีตลูกพ่อค้าแม่ค้าตลาดนะสิ่งที่เราเห็นคือเราจะเห็นพ่อที่จะต้องตั้งล็อกกลางแดด40องศาอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ชีวิตเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแหละเขามีชีวิตใหม่ครอบครัวมีชีวิตใหม่รู้สึกว่าเกินจริงไปเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ทุกคนรู้สึกว่าเกินจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ภูมิใจที่มันเกิดขึ้นจริงค่ะเคยเป็นครับเคยเป็นสำหรับชีวิตที่เลือกไม่ได้ก็คือเราเองเนี่ยไม่ได้ถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรเราเลือกก่อนเลยเราเลือกงานเราเลือกสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำอะไรดีในช่วงจังหวะที่เราไม่มีเงินนะเราถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรดีพอเราถามเราทำอะไรดีเราไม่ได้ถามว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ถ้าเราตอบโจทย์ตัวเองเสร็จว่าเราต้องการอะไรตั้งคำถามก่อนหาคำตอบอันนี้สำคัญมากเลยถ้าทำได้แล้วชีวิตเราเป็นแบบที่เราต้องการอันนี้แหละครับเจ๋งที่สุดต้องบอกว่าพลอยเองก็เคยรู้สึกว่าชีวิตเลือกไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่พอมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยพลอยว่าความสำเร็จมันคือการตัดสินใจของเราเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าชีวิตเราจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนก็ตามถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมันคือการตัดสินใจที่จะสร้างอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนหน้าตาอนาคตและชะตาชีวิตของตัวเองมันคือการตัดสินใจของเราภูมิใจในการตัดสินใจของตัวเองในวันนั้นและพลอยก็เชื่อว่าถ้ามีหนึ่งคนทำได้คนทุกคนก็ต้องทำได้แน่นอน